เรื่องราวของคุณบอยกับคุณเจี๊ยบหลังจากออกอากาศไปครั้งแรกกลายเป็นไวรัลในโซเชียลที่มีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางนะคะหลายคนอึ้งหลายคนซาบซึ้งใจกับความรักของทั้งคู่รวมถึงเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตครั้งนั้นที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าทั้งคู่เจอเรื่องหนักมากเพียงใดค่ะซึ่งเจี๊ยบเองจะเป็นคนที่เราจะค่อนข้างมีกำแพงสำหรับคนที่จะเดินเข้ามาครอบครัวค่อนข้างจะเหมือนมีกรอบอะค่ะค่ะแล้วเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าที่บ้านเนี่ยไม่อยากให้คบคนในวงการนะหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ชอบให้แบบมีข่าวอะไรพวกนี้เท่าไหร่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนก็ยังไม่พร้อมที่จะคบประมาณนี้ดูเหมือนว่าแทบจะปิดประตูเชียวแหละใช่ครับแล้วเพราะว่าระหว่างที่ตั้งแต่วันนั้นที่โทรคุยกับเขาอะครับจนถึงวันที่ได้เจอกับเขาอีกครั้งนึงเนี่ย11เดือนครับเกือบปีนะเขาไม่ยอมมาเจอเลยจากวันที่กลับบ้านไปแล้วแบบโทรไปวันนั้นนะไม่เจอเลย11เดือนหรอก็เนี่ยครับโทรรับมั่งคุยมั่งไม่คุยมั่งแล้วโทรทุกวันไหมช่วงแรกโทรทุกวันแล้วมันจะมีช่วงท้อไปอยู่แบบอยู่ช่วงนึงครับที่แบบเหลือแค่อาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งช่วงท้อใจแล้วรู้ไหมคะว่าที่บ้านเจี๊ยบเขาไม่ตอนนั้นไม่รู้เลยครับตอนนั้นไม่รู้คิดว่าเขาคนเดียวที่ไม่อยากคุยกับเราหรือว่าแบบคงจะโอเคกับคนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พูดตรง11เดือนพี่ถอยว่ะเรามีให้ความหวังเขาบ้างไม่มีเลยผมตอบแทนเลยครับ ไม่มีแบบเพราะว่าไหนเพราะว่าผมมาไปแอบรู้มายังไงก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะมีถ่ายรายการอยู่ที่นี่นะสมมติถ่ายที่นี่ผมก็พยายามบอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะมาหานะผมก็ขับรถมาแต่ไกลเลยเพื่อจะมาหาเขาอะไรเงี้ยรอเดี๋ยวเจอตอนเลิกแป๊บนึงก็ได้เขาบอกอย่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยขอไปเถอะพอไปถึงก็รู้ว่าเขาถ่ายอะไรกันไม่รับสายไม่ออกมาเจอแล้วผมก็ขับรถกลับไปด้วยความโกรธตอนที่เขาโทรมาทุกวันปึ้งหายเหลือสัปดาห์ละ2วันเรารู้สึกว่าเขาหายมีรู้สึกครั้งนึงอะค่ะรู้สึกว่าเออสงสัยก็ถอดใจครั้งนึงแหละ11เดือนแล้วคงจะดีใจรู้สึกว่าเออสงสัยถอดใจแล้วแหละอะไรประมาณนี้ค่ะมีสักนิดไหมคะที่เริ่มมีใจแล้วล่ะไอตอนที่เขาแบบว่าโทรทุกวันช่วงกลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะกลับมาอีกครั้งเริ่มรู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะมุ่งมั่นบ้างล่ะเขาก็น่าจะจริงใจแล้วก็เขาก็บอกเออเขาจริงจังแล้วเขาก็บอกเออเขาไม่ค่อยทำแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะเหตุแรกที่ไหนอะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นทาราดพร้าวที่คนน้อยมากไม่ค่ะแต่ว่าทานที่ชั้นฟู้ดอะไรที่มันคนน้อยที่คนน้อยๆสมัยนั้นเซนทันเพิ่งจะมีแบบเหมือนเป็นฟู้ดลอฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคนจะไม่ได้เยอะมากพอทานเสร็จก็กำลังจะแบบเดินนิดหน่อยหาอะไรดื่มหรือกินขนมอะไรอย่างเงี้ยแจ็คพอตมากเลยครับน้องชายเขาวิ่งมาแล้วก็ตีหลังเขาแบบเพี้ยแบบดังมากเลยอ่ะแบบนั่นใกล้บ้านไงค่ะหลังจากนั้นเสียอาการเลยคือแบบกลัวเอาไปฟ้องแม่เพราะว่ามันเดทสองคนไม่ได้บอกแม่แล้วน้องชายไปฟ้องไหมเขาก็คุยกันก่อนค่ะเหมือนว่าน้องชายกับพี่บอยเนี่ยเขาคุยกันวันนั้นก่อนวันนั้นได้คุยเลยวันนั้นคุยกันเลยใช่แล้วนี่เขาก็บอกว่าพี่จริงจังนะคุยกันเจอกันคุยกันอย่างนี้เลยเหรอครั้งแรกเขารู้ว่าจริงๆแล้วพี่อีกคนนะคะที่เป็นพี่ปรึกษาเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วคือมันมีอะไรหลายอย่างเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยรู้แล้วว่าที่บ้านต้องกดดันแน่หรือว่าที่บ้านต้องไม่ชอบแน่ๆเขาก็เลยบอกน้องชายไปหลังจากนั้นเนี่ยน้องเป็นคนนัดน้องก็จะชวนพยายามให้เขาชวนผมไปเล่นเกมที่บ้านเขาจะได้เจอคุณแม่แล้วน้องชวนไปไหมล่ะไปเล่นเกมไหมไปสิครับไปแล้วเจอแม่ไหมเจอแต่ไม่โดนไล่กลับบ้านเราตื่นเต้นไหมวันที่เขาไปตื่นเต้นค่ะคือน้องชายบอกแล้วว่าเออบอกแม่แล้วนะเดี๋ยวจะได้คุยไปเลยเราจะได้สบายใจไม่ต้องแบบรู้สึกผิดอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าน้องชายให้ผ่านนะถ้าทำอย่างเงี้ยหนูก็ว่าเขาโอเคเขาคงคุยกันแล้วโอเคแล้วก็เลยชวนเขาไปก็ได้คุยกับคุณแม่เขาเตือนไหมว่าพี่บอยแม่เป็นแบบนี้ต้องเข้าคุยแบบเขามีบอกไม่พูดเลยคือวันนั้นที่จะไปเจอแม่เนี่ยเขาแบบดูเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาไม่ตอนแบบระยะทางที่กลับไปเนี่ยครับคือเขาเงียบมากแล้วเขาก็ไม่พูดเลยครับแล้วเราเป็นไงเราตื่นเต้นไหมคือเราก็ตื่นผมก็เองก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็พอคุณแม่เดินมาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาพูดไว้คือแม่วันนั้นก็ไนซ์มากสวัสดีลูกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบคุยอะไรกันบ้างกินอะไรมาหรือยังทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณแ
คุณแม่อายุเท่าไรถามทางบ้านผมอะไรเงี้ยก็คุยแบบเหมือนผู้ใหญ่คุยกับเด็กอะครับแล้วทำให้เราก็ไม่ได้เกรงพอพี่บอยกลับบ้านบ๊ายบายบอยสวัสดีปึ๊บแน่นอนปุ๊บมันจะเกิดอาการเรียกนั่งมาลูกเราฟังฟีดแบ็กคือจริงๆแล้วหนูไม่ได้ถามว่าคุณแม่คุยอะไรแต่ว่าคุณแม่เนี่ยบอกแค่ว่าเราเป็นผู้หญิงสิ่งที่เราทำได้คือเห็นคุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเราจะต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเราต้องรู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ควรที่จะทำอะไรเกินกว่าที่ควรจะเป็นคือทุกอย่างต้องให้ระยะเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์เพราะว่าแม่บอกว่าเออมาคุยกันวันนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วจะคบกันยาวไหนแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่รู้คือว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะเห็นค่าเราต่อเมื่อเราเห็นค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่าให้เราทำตัวให้ดีมากก็คือการวางตัวเนาะมาถึงตอนที่บอกว่าปี56ตั้งใจว่าอ่ะแต่งงานดีกว่าพร้อมทุกอย่างละตอนนั้นค่ะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในปี56ถือว่าเป็นปีที่แรงครับก็สำหรับเราเอาเงินทั้งหมดไปโปรโมทร้านซื้อสื่อทั่วประเทศนะครับลงหน้าหนึ่งไม่ใช่สิมันเกิดเหตุที่แบบทำอาหารด้วยกันใช่ใช่ครับวันนั้นไปต่างประเทศกลับมาคืนนั้นคุณบอยก็ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ประมาณเช้ามืดขากลับครับเล่นคอนเสิร์ตเสร็จประมาณตีสองตีสามครับแล้วก็ขับผ่านร้านตัวเองผ่านร้านตัวเองตอนประมาณตีสามซึ่งก็ผ่านปกติมันก็มืดร้านปกติแล้วก็กลับบ้านนอนช่วงประมาณแบบหกโมงเขาโทรมาบอกว่าน้องชายแบบฟังจอสอร้อยแล้วบอกว่าร้านเราไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังงงๆอยู่ครับตอนที่ได้ยินข่าวเฮ้ยจริงเหรอเหมือนมันคือความฝันนะครับจนแบบเรียบเรียงสติได้เจี๊ยบเดี๋ยวไปรับนะแล้วเดี๋ยวไปดูร้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอไปรับเขาก็แบบทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับก็งงขนาดไหนวะไม่คือคือข่าวยังไม่ออกทีวียังไม่ออกยังไม่ออกครับมีแต่ข่าวทางวิทยุทางจอสอร้อยกี่โมงละกี่โมงละช่วงแปดโมงอะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกว่ามันเริ่มไหม้ตอนแบบประมาณตีห้าแต่ว่าข่าวไปออกแบบเหมือนรถเพิ่งจะเริ่มมาดับตอนประมาณแบบเกือบเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเขาว่าอย่าเพิ่งลงมาผมก็เลยเดินไปดูร้านก่อนไปคือเราเห็นร้านเราก็รู้สึกโอ้ใจไม่ดีเลยครับคือก่อนหน้านั้นมันเป็นร้านที่เราแบบทุ่มเททุกสิ่งอย่างกำลังแบบขยายสาขาเลยครับกำลังสาขาที่2สาขาที่3เลยอย่างเงี้ยครับกำลังจะเติบโตแล้วก็แพลนว่าเอ้ยเดี๋ยวปีนี้เราจะแต่งงานนะผมก็โทรหาเขาว่าพร้อมมั้ยพร้อมจะเดินมาดูร้านมั้ยอะไรเงี้ยเขาก็แบบตอบว่าอื้อหือได้แล้วพอไปเห็นภาพนั้นสุดเลยเป็นลมสุดเลยอะครับเดี๋ยวเขาก็แบบร่วงไปเลยแบบเหมือนแบบยืนไม่อยู่คือมันคือแบบเหมือนสิ่งที่เราสร้างมาแล้วมันแบบโหไฟไหม้อะมันหมดเลยใช่ตอนนั้นคือเข้าใจเลยเวลาเล่นละครแล้วแบบเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคือมันเป็นลมไปเองเลยซึ่งในวันนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นมันประมาณไหนคะประกันทางโครงการเนี่ยเขามีประกันของตัวโครงการเองเขาก็ซ่อมให้โครงการแล้วก็มาฟ้องเราใช่เพราะว่าเหมือนกับเหตุด้วยที่เราเป็นต้นเพลิงคือเราไม่โดนคดีอาญาเพราะว่าพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากความร้อนที่ในร้านทำให้ร้านไหม้แต่มันเกิดจากความร้อนที่อื่นที่มาทำให้มันไหม้แต่ตรงนั้นต้องหาพยานเพื่อไปสู้กันอีกทีเห็นบอกว่าเจ็บร้องไห้ทุกวันคือตอนแรกเราก็ยังเอ๊ะเราจะต้องจ่ายหมดไหมคือไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้วิธีการไม่เคยโดนฟ้องเลยไม่เคยโดนฟ้องว่าสงสัยเดี๋ยวมันจะมีวิธีเรื่องพยานอะไรอย่างที่บอกแต่พอไปคุยแล้วเนี่ยทุกคนเขาก็ไปคุยกับครอบครัวเขาแล้วคือเขาไม่พร้อมที่จะเป็นพยานให้เราเพราะฉะนั้นการต่อรองบนชั้นศาลเราก็ไม่มีเราก็ต้องเหมือนรับมาหมดต้องรับผิดชอบหมดเลยใช่ตอนนั้นก็ร้องไห้ค่ะแล้วบอยล่ะคะตอนนั้นรับมือยังไงในเมื่อหันมาแล้วตอนนั้นเจี๊ยบอ่อนแอละเจี๊ยบคงรับมือตรงนี้ไม่ไหวยอมรับว่าแอบร้องเองแบบไม่ร้องให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเสียใจนะมันสิ่งที่เราฝันอะแล้วมันเป็นเรากำลังแบบจะเริ่มต้นแล้วอะเรากำลังแบบกำลัง
กำลังจะแบบไปข้างหน้าแล้วแต่ว่ามันเจอเรื่องนี้มันใหญ่มากสำหรับเราในตอนนั้น9ปีในวงการตั้งแต่ตอนนั้นนะครับที่ทำมาเนี่ยคือมันไม่ได้แค่ศูนย์นะครับมันติดลบแล้วจะไปทางไหนดีจะอะไรอย่างเงี้ยไปไม่ถูกซึ่งตอนนั้นเองเรือนหอยังจำเป็นจะต้องขายเลยผมแพลนกับเจี๊ยบไว้ว่าขายแน่นอนเพราะว่าหนึ่งไม่มีเงินผ่อนแล้วแต่โชคดีที่มีพี่ท่านหนึ่งช่วยมาเหมือนวางแผนให้เราครับว่าให้คำแนะนำว่าลองคุยกับแบงก์ก่อนว่าก้อนนี้พักไว้ก่อนได้ไหมเขาบอกว่าอยากให้เราเก็บบ้านไว้เพราะว่าถ้าเราไม่เก็บบ้านหลังนี้ไว้เนี่ยเราจะไม่มีวันซื้อมันในราคานี้ได้อีกแล้วเขาก็ให้คำแนะนำว่ายังไงคุณต้องเก็บบ้านไว้แล้วคุณไปใช้วิธีเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละท่านอะไรอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ทุกวันนี้เรายังมีความหวังว่ายังมีบ้านอยู่แต่ว่าก็ทรัพย์สินอื่นๆแก้วแหวนเงินทองนาฬิการถไม่เหลือเลยครับตอนนั้นคือไม่ยึดติดกับอะไรเลยค่ะบอกได้ไหมว่าเท่าไหร่หมายถึงยังไงคะนี่ทั้งหมด50เท่าไหร่48กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระอักอยู่นะใช่ค่ะคือง่ายๆคือท้อไม่ได้ค่ะรับงานคือทำงานไม่มีเวลาท้อเลยครับซึ่งผมสะเทือนใจอยู่ครั้งนึงตอนที่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาถอดของมีค่าแล้วบอกว่าเอาไปขายเถอะมันเป็นโจทย์ที่ยากเนาะแต่มันทำให้คนสองคนรู้สึกว่าเราจับมือกันแน่นขึ้นจริงๆเวลาที่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเรารับมือกันยังไงในความสัมพันธ์ของคนสองคนตอนแรกจะไม่ร้องจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเหตุการณ์ถ้าย้อนกลับมาได้ตอนนี้ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณวันนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสองคนก็เก่งที่จะผ่านพ้นอะไรแบบนี้ไปได้เราเดือนแบบมีค่าไฟแล้วเราก็ดูในเมสเซจเฮ้ยตังค์ไม่พอที่จะจ่ายค่าไฟค่าน้ำไม่ก็ตั้งค่าไฟอะไรตอนนั้นนะใช่แต่ว่าอย่างที่บอกพอย้อนกลับไปเฮ้ยก็เป็นการให้กำลังใจกันว่าขาดเงินก้อนนั้นเรายังผ่านกันมาได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่กลัวอะไรไม่กลัวอะไรใช่ใช่พี่มองอย่างนึงค่ะว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันดีเสมอแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดค่ะใช่ค่ะสิ่งนี้พอมันเกิดขึ้นปั๊บสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือวิธีการบริหารจัดการการเงินไม่ยึดติดกับของที่มันนอกกายเลยเช่นก่อนแรกผมก็กลัวนะครับที่แบบก่อนหน้านี้ที่เราแบบพอมีใช้พอมีจ่ายอยู่บ้างเราก็จะมีซื้อของมีค่าอะไรมาเก็บไว้บ้างแต่พอเราไม่มีเราก็ไม่รู้สึกว่า อยากจะมีมันทุกวันนี้ถ้าจะต้องใส่เสื้อผ้าตัวละ100กว่าบาทผมก็ทำได้จะต้องกินข้าวแกงข้างถนนก็ทำได้จะไม่ไปเที่ยวต่างประเทศเลยก็ทำได้เพราะว่าเราเคยทำมาแล้วมันเป็นการพิสูจน์ใจกันเหมือนกันว่าณวันที่ลำบากเราอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ใช่ว่าจะร่วมสุขกันอย่างเดียวร่วมทุกเราก็ทำได้14ปีที่ผ่านมาอยากบอกอะไรกันและกันบ้างคะขอบคุณนะครับขอบคุณที่เขาไว้ใจแล้วก็ขอบคุณที่เจี๊ยบให้เกียรติผมอยู่เสมอแล้วก็ไม่เคยปล่อยมือไปจากผมเลยครับคุณตรงนี้ครับยังไม่ปล่อยก็จับมือไว้สิค่ะไม่น่าเขาเขินเขาเขินเจี๊ยบก็เช่นกันค่ะก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เป็นเสาหลักให้เราคอยหยุดณวันที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรหมดแล้วเหมือนเป็นเสาหลักให้เราหยุดในวันที่เรารู้สึกว่าเราจะล้มก็ยังมีเขาอยู่แข็งแรงที่เราจะยึดได้ค่ะช่วงหน้าพบกับแขกรับเชิญที่มาเป็นคู่หมอโอ๊คและโอปอค่ะแล้วอันนึงเลยเนี่ยคือยาระงับคลอดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงคือมันทำให้หัวใจเนี่ยมันจะเต้นเร็วคือมันหายใจตื้นๆเหมือนคนวิ่งลู่ตลอดอะจนมามีวันนึงที่ปอรู้สึกแบบเหมือนคนจมน้ำเลยปอก็กดออกเรียกพยาบาลเขาไปโทรแจ้งพี่โอ๊คว่าปอหัวใจวายClub Flow